ไปดูความคืบหน้าคดีครอบครองปรปักษ์บ้านของอากูนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไป1รายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในคดีเรื่องของครอบครองปรปักษ์เนี่ยมีการถอนฟ้องไปแล้วแต่วันนี้มีความคืบหน้าในคดีบุกรุกนะคะคุณผู้ชมซึ่งแก๊งครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็ถูกนำตัวไปส่งฟ้องศาลนะคะวันนี้ค่ะคุณศรีพันธ์สามัคคีแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาคดีบุกรุกบ้านครอบครองปรปักษ์บ้านของอากู4คนด้วยกันค่ะก็เดินทางไปพบกับนายอานนท์จิตตระกูลอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1ไปฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนมีการทำสำนวนพร้อมกับความเห็นสมควรสั่งฟ้องตัวของนางสาวศรีพันธ์กับเพื่อนในความผิดฐานบุกรุกนะคะทำให้เสียทรัพย์ลักทรัพย์กรณีบุกเข้าไปครอบครองปรปักษ์บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซอยรามอินทรา58ตัวของนายสุรศักดิ์ผู้นาคเป็นทนายความของกลุ่มผู้ต้องหานะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนจะเข้าพบอัยการค่ะบอกว่ารับผิดชอบในคดีอาญาเรื่องของการบุกรุกเท่านั้นนะคะคาดว่าวันนี้อัยการจะมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดทันทีส่วนหนึ่งในผู้ต้องหาที่เสียชีวิตอัยการมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนะคะขณะที่เรื่องการเจรจาค่าเสียหายกับคู่กรณีมีการพูดคุยไปบ้างแล้วลูกความตนเองยอมรับผิดในส่วนที่ผิดพร้อมขอเวลาแก้ไขไม่อยากให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะคนให้การยังไงยืนยันปฏิเสธหรือรับสารภาพครับที่อย่างนี้ดีกว่าคือมันมีการพูดคุยกันอยู่นะครับเขาก็ในส่วนที่ผิดมันก็ต้องยอมรับในส่วนที่ผิดนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขเดี๋ยวยังไงก็ขอว่าให้มีเวลาการพูดคุยกันนิดนึงนะโดยปกติที่จะไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์ไงแต่ว่าครั้งนี้คือมันมีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันพี่มองดูว่ามันบานปลายไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ขอแค่นี้ก่อนคือมันเป็นเรื่องของคดีอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งแล้วเรารับผิดชอบคดีอาญาถูกไหมคดีอาญาก็ต้องว่ากันไปเป็นส่วนเป็นส่วนแต่ตอนนี้พี่มองดูว่ามันจนขนาดมันมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ไม่ให้มันบานปลายไปกว่านี้ให้คุยกันในการแก้ปัญหาซึ่งพี่ก็ได้คุยกับน้องทั้งสองคนอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อประสานงานเพื่อคุยเกี่ยวกับทางลูกคดีทางด้านนายอานนท์จิตตระกูลอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญามีนบุรี1ก็บอกว่าอัยการได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วมีพยานหลักฐานเพียงพอจึงมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐานบุกรุกทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ตามที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ทำเรื่องแจ้งเข้ามาว่าตัวของนางสาวพานุมาตร1ในผู้ต้องหาได้เสียชีวิตลงก็สั่งยุติคดีไปส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก4รายนำตัวส่งฟ้องศาลอาญามีนบุรีทันทีค่ะบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ตามฐานความผิดที่พนักงานสอบสวนตั้งมาครับต่อมาเมื่อที่ที่แล้วพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนก็ได้มีหนังสือมาแจ้งว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งนั่นนี่คือความตายเป็นคนครับแล้วก็ได้ตรวจสอบหลักฐานหมอหน้าบัตรก็ถูกต้องก็ได้มีความเห็นสั่งยุติการดำเนินคดีในส่วนของผู้ต้องหาที่หนึ่งครับก็สืบที่นำคดีอย่างมาฟ้องนะครับไปนะครับวันนี้ก็เหลือผู้ต้องหาสี่คนซึ่งเมื่อสักครู่หนึ่งก็ได้ตรวจสอบได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับก็จะได้นำตัวไปศาลส่งฟ้องในวันนี้ครับผมในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับทั้ง5คนเลยครับคุณอานนท์บอกว่าผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะคะขณะที่ชั้นอัยการผู้ต้องหาไม่ได้มีข้อร้องขอความเป็นธรรมใดๆทั้งยังมีความพยายามจะเจรจากับคู่กรณีด้วยค่ะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มาพูดคุยกันถ้าหากปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายเจรจากันได้ก็สามารถขอถอนฟ้องยอมความได้บางข้อหานะคะส่วนข้อหาที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดินหากรับสารภาพศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลดโทษให้ค่ะถ้าเจรจากันจบก็ถอนไปส่วนในความผิดลักทรัพย์กับร่วมกันบุกรุกซึ่งเป็นคดีอาญาแผ่นดินถ้าผู้ต้องหาปฏิเสธอัยการก็ต้องเสียพยานแล้วไปตามข้างของข้างปิดฟ้องปฏิเสธครับปฏิเสธเลยจะได้การปฏิเสธไปสั่งคำให้การในชั้นศาลได้ครับได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเลยแม้ในชั้นตำรวจในชั้นตำรวจปฏิเสธไปถึงชั้นศาลก็รับสารภาพไปได้มันจะถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษก็เป็นเหตุบรรเทาโทษถ้ารับสารภาพศาลมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายเลยครับใช่
ครับศาลใช้ดุลพินิจอาจจะก็บรรยากาศการพูดคุยเจรจากันปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมต่อให้ออกไปศาลท่านอาจจะใช้ดุลพินิจประกอบพิจารณาในการลงโทษหลังฟังคำสั่งอัยการเสร็จแล้วนะคะนางสาวศรีพันธ์และกลุ่มผู้ต้องหาเดินทางขึ้นรถไปศาลอาญามีนบุรีปฏิเสธให้สัมภาษณ์ไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยค่ะขณะที่นางสาวอํานวยพรมณีวันหรือว่าทนายกุ้งทนายความฝ่ายผู้เสียหายบอกว่าจนถึงตอนนี้นะคะผู้กรณีรวมถึงทนายความยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการแม้ที่ผ่านมาแสดงความประสงค์จะเข้ามาเจรจาแต่ในเมื่อคดีถึงชั้นศาลแล้วก็ให้มาพูดคุยกันที่ศาลลูกความจะเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้น 300,000 บาทแล้วก็เรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทย้อนหลัง6ปีตามที่มีหลักฐานด้วยนะคะส่วนสำนวนคดีที่2ที่มีการแจ้งความผู้ต้องหาในคดีบุกรุกเช่นกันพนักงานสอบสวนสน.โคกครามยังคงสอบสวนอยู่ส่วนคดีที่ฝ่ายเราถูกฟ้องข้อหาครอบครองปรปักษ์ทราบว่าตัวของนางสาวศรีพันธ์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อถอนการครอบครองแล้วนะคะแต่ว่าศาลยังไม่มีคำสั่งถอนคำร้องต้องรอนัดหมายอีกครั้งวันที่18มีนาคมนี้ค่ะทนายทางฝ่ายผู้ต้องหาจะติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่มีการรับการติดต่อเข้ามาทางฝั่งของจันทร์หรือว่าอู๋เนี่ยตอนนี้คือเปิดพื้นที่ที่จะเจรจาหรือยังไงครับพี่ก็ยินดีเปิดค่ะแต่ว่าในเมื่อกระบวนการมาถึงศาลแล้วเนี่ยคิดว่าไปคุยกันในศาลเนี่ยจะดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีข้อหาบางข้อหาที่มันยอมความไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไปคุยกันในศาลแล้วก็ไปตกลงในศาลเนี่ยจะดีกว่าแต่ถึงเรื่องข้อหาที่บุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ค่ะมันมี3ข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ลักทรัพย์ค่ะสำนวนแล้วก็ส่วนอีกสำนวนที่มีการแจ้งความไว้ค่ะตอนนี้อันนั้นคือสำนวนที่2ที่แจ้งกับผู้ต้องหาทุกคนนะคะก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่ยังไม่มีการส่งดำเนินการแนวทางที่เราจะคุยกันในศาลจะยังไงบ้างเขาต้องมีการพูดคุยก็เขาต้องมาคุยเรื่องค่าเสียหายนะค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นเรื่องค่าเสียหายที่ยังเคยเรียกไปนะคะเรื่องค่าเช่าหรือค่าใช้ต่างๆต้องคุยกันศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีนี้นะครับพร้อมกับอ่านคำอธิบายฟ้องแล้วก็สอบคำให้การจำเลยไปแล้วจำเลยทั้ง4คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับหลังจากนั้นทนายความแจ้งความประสงค์ว่าต้องการเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีศาลอาญามีนบุรีจึงนัดคุ้มครองสิทธิ์ทั้ง2ฝ่ายนะครับในวันที่25มีนาคมนี้ในเวลา 10:00 น.ซึ่งถ้าหากไม่สามารถตกลงในวันดังกล่าวได้ศาลก็จะนัดพร้อมทั้ง2ฝ่ายเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่7พฤษภาคมต่อไปซึ่งต่อมานะครับจำเลยทั้ง4คนยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4โดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทนะครับโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการให้ประกันตัวครับค่ะ